วันดีคืนดีเอาบัตรเครดิตของเราถูกดูดเงินออกไป<ช>แล้วก็อ้างว่าเราไปซื้อโฆษณาในแอปไอพวกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแอปออนไลออนไล์ซึ่งเราไม่เคยเลยรเรื่องนี้เกิดข,ขึ้นจากคุณหมอคนหนึ่งแล้วไม่ได้เกิดคนเดียวนะคุณผู้ชมนะเกิดขึ้นหลายคนด้วยมิฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมบัตรเครดิตเช็คอดเงินของคุณด้วยถูกดูดไปหรือเปล่าคุณบอกว่าธัญญาครับหรือคุณบอกลิลลี่ <c oughs> คนนะตามใน a c e b o o k ประมาณหน0 0 0แสนะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังบอก 11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา17นาฬินาทีบัตรเครดิตของคุณหมอลินลี่ถูกตัดยอดบัตรเครดิตออกไป2,675ดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินคุณผู้ชมฮะ1 0 0 0แสนบาทเยอะมากถูกตัดบัตรเครดิตไปเยอะมากนะฮะก็เอ๊ะทำไมยอดเนี้ยมันถูกตัดไปเยอะจังก็ไปเช็คดูเอาเป็นค่ายิงแอดติ๊กตอกเออฮ้ย หมอบอกว่าหมอไม่ได้ซื้อแอดติ๊กตอกแบบนี้ไม่ได้ซื้อเลยไม่เคยยิงแอดแบบนี้แล้วมันหายไปได้ยังไงออต่อแรกคิดว่าเป็นพวกสแปมหรือเปล่าเข้าไปดูข้อความพบว่าเป็นของธนาคารจริงๆรีบโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่อายัดบัตรแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายอดเยินยังต้องรอวัดทําการโอโ้โหยังต้องรออ่ะใช่คือมันยังเอาคืนมาไม่ได้ถูกเดี๋ยวคือจะตามเรื่องให้ไม่ได้ครับคือก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนใช้บัตรนะแต่ธนาคารก็ยังปฏิเสธยอดอยู่ คือพูดง,ง่ายๆไม่สามารถดําเนินธุรกรรมตัดตรงนั้นได้มันก็ถูกหายไปสี่แสนหนึ่งทับยังไงตอนแรกคิดว่าโดนอยู่คนเดียวเธอก็เลยไปโพสเตือนภัยปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะคนอื่นโดนแบบเดียวกันธนาคารเดียวกันไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าครับตอนนี้ทุกคนเครียดมากเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์เตือนทุกคนนะบัตรเครดิตเช็คยอดด้วยต่อมาคุณหมอลิรีบโพสต์เพิ่มเติมฮะหลังจากเธอโพสต์ไปมีคนทักแชทเข้ามา โดนตัดบัตรลักษณะเดียวกันคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดนมากกว่าหมอลิลีอีกนะคนนี้โดนไปหกแสนกว่าบาทฝากเตือนฝากถามธนาคารด้วยจะดําเนินการอย่างไรดราม่าแอดดิก็โพสต์เหมือนกันคุณผู้ชมฮะโพสต์ว่ามีชายคนหนึ่งถูกหักเงินจากบัตรเครดิตแต่ธนาคารเหมือนกันเลยคุณผู้ชมฮะบอกว่ายอดเงินน่ยมาจากติ๊กต็อกไปซื้อโฆษณาแอดติ๊กต็อกฮะ โดนตัดไปสองรอบเป็นเงินประมาณ1 4ื่นสี่เจ้าตัวยืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้ทํารายการอะไรเลยตอนนั้นออกกําลังกายอยู่มือถือไม่ได้ใช้กมือถือเนี่ยเขาบอกเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้จับด้วยกระเป๋าตังค์อยู่ในเสื้อเงินจะถูกตัดออกจากบัตรไปก็ไม่มี SMS หรือให้แจ้ง OTP อะไรเลยจูอยู่ก็หายไปตอนนี้ก็เลยเอามาเตือนนะว่าคุณผู้ชมฮะบัตรเคดร,รเคดิตคุณโจคุณผูกไว้เกินวงเงินไหมไม่มี ไม่ได้ใช้หรอไม่มีใช้แต่ว่าไม่มีทางได้กินผมหรอกเพราะวงเงินผมเหลือร้อยบาทเออเขาบอกว่าโอแต่เขางยังผมอะจะเป็นแบบจํากัดวงเงินก็ไม่ได้ครับเพราะบางทีมันมีธุระในการใช้อะเออจำเป็นต้องใช้ทำไงอะทีเนี้ยก็เนี่ยครับคือเอางี้ผมก็เคยเจอนะบัตรเครดิตถูกตัดขึ้นมาเฉยเลยเราไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้แจ้งอะไรด้วยนะเออเราก็ต้องรีบอายัดนะฮะแล้วก็หาที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า อันนี้ที่เอามาบอกก็คือว่าของคุณหมอเนี่ยธนาคารเนี่ยทำไมทําช้าจังธนาคารอื่นเขาแก้จะแก้ปัญหาให้หมดแล้วแต่ธนาคารนี้บอกว่าเดี๋ยวรอวันทําการก่อนรอเจ็ดวันทําการเฮ้ยเจ็ดวันทําการนี่ก็คือจานังคารพุทธพฤหัสเว้นเสาร์ที่นะไปจานังคารอีกนะมันก็จะถูกจะถูกไหมคนมันร้อนใจเออเงินโดนตัดไปเป็นแสนนะคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้